ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลูกเล้งหงครับจะมาแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยครับผมนี่ครับที่สำคัญวันนี้ผมจะแนะนำร้านร้านหนึ่งที่อยู่กับชีวิตของคนไทยเราเนี่ยมายาวนานพอสมควรนะครับมีถึง39สาขาทั่วประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งร้านที่โด่งดังจากประเทศออสเตรเลียถ้าพูดถึงชื่อใครๆก็รู้จักแน่นอน The Coffee Club Thailand นั่นเองครับผมใช่แล้วฮะร้านนี้อยู่ที่ไหนครับนี่ครับวันนี้ครับมาที่สาขา The River City นะฮะริมแม่น้ำเจ้าพยานะฮะสาขานี้เปิดทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มครับผมต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับเขาก่อตั้งมาถึง34ปีแล้วนะครับที่ออสเตรเลียนะครับครับความดังของเขาเนี่ยเรื่องกาแฟต้องยกมงกุฎให้เขาเลยนะมาร้านนี้ต้องสั่งให้ได้กับกาแฟเมนูนี้ครับชื่อว่าอะไรครับนี่ครับเมนูพิคาโรลาเต้ครับ Eatable Cup นั่นเองฮะ Eatable Cup ก็คือแก้วสามารถกินได้ว้ามีด้วยเหรอเมนูพิคาโรลาเต้ครับมีให้เลือกถึง2รสชาติด้วยกันนะฮะมีทั้งกาแฟแล้วก็ชาเขียวครับเสิร์ฟมาพร้อมกับแก้ว Eatable ครับถ้วยโควิดกินได้ครับผมทางร้านเนี่ยเขาสนับสนุนนะฮะไอเดียซีโร่เวสต์และการทำธุรกิจแบบยั่งยืนครับผมโอ้โหกาแฟเข้มข้นมากนี่ลาเต้เข้มข้นเลยอ่ะครับก็ท่าดีนะต้องบอกว่าแก้วเขาเนี่ยนี่เหมือนกับคุกกี้ก็ว่าได้นะทำให้มันขึ้นรูปเป็นรูปแก้วอ่ะครับถือว่าอร่อยแล้วก็แปลกมากเป็นครั้งแรกที่ผมเคยทานนะฮะที่ร้านแห่งนี้ถือว่าเด็ดครับต่อมาครับนี่เลยครับเอสเปรสโซ่มัทฉะโอ๊ตมิลค์แฮนด์เมดนะครับผมนี่ฮะเอสเปรสโซ่กับชาเขียวครับเสิร์ฟมาพร้อมกับนมโอ๊ตนะฮะเมนูนี้เนี่ยทั้งอร่อยทั้งสุขภาพดีนอกจากนี้ครับยังมีเมนูนมแฮนด์เมดอีกมากมายอีกด้วยนะฮะกาแฟไม่หนักจริงๆนะฮะของนิกเนี่ยเอสเปรสโซ่กำลังดีเลยแล้วก็มีกลิ่นชาเขียวหอมมากร้านนี้นอกจากเมนูที่เราแนะนำแล้วนะยังมีเมนูแบบจึ้งๆอีกเพียบเลยใช่ฮะอย่างเมนูยอดฮิตตลอดกาลนั่นก็คือฮอตลาเต้นะครับเขาใช้เมล็ดกาแฟส่งตรงจากประเทศออสเตรเลียนะครับการันตีรางวัลโดย World Golden Bean Award ด้วยนะครับผมจบจากกาแฟไปแล้วนะครับมาต่อกันที่เมนูไม่ลับครับแต่บอกเลยนะฮะว่าสั่งแล้วติดใจแน่นอนนี่เลยโคโคนัทแพนเค้กสวีทเบรกฟาสต์นั่นเองครับผมเติมความหวานให้กับช่วงเช้ากับแป้งแพนเค้กมะพร้าวนั่นเองนะเสิร์ฟมาพร้อมกับกล้วยย่างครับราดซอสมาด้วยคาราเมลเมเปิ้ลไปอร่อยกันต่อครับอีกหนึ่งเมนูครับเมนูนี้น่าสนใจมากชื่อว่าเมนูซิกเนเจอร์เอกเบเนดิกนะครับวิดเบคอนแอนด์ชิลลี่ออยล์โพลีเนสซอสนั่นเองครับผมซอสเนี่ยมีเอกลักษณ์มากแล้วก็ไม่มีที่ไหนนะมีแค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นเขาบอกว่าเป็นสูตรที่เขาคิดขึ้นมาโดยเฉพาะกับเมนูนี้เลยนะเขาบอกว่าไข่ของเขาเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาใช้ไข่แบบอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีไงวะเนี่ยไข่นั่งหัวล็อกทั้งวันหมายถึงแม่เขาไม่ใช่ไข่มาอารมณ์ดีใช่แม่อารมณ์ดีใช่แม่ไก่เนี่ยอารมณ์ดีที่จะออกไข่ก็คือเป็นไข่อารมณ์ดีถ้าไข่มันหัวเราะได้เราวิ่งแล้วตอนนี้ใช่ไข่อร่อยว่ะอีกอย่างนึงก็คือซอสซอสตัวนี้มันเพิ่มทำให้มันอร่อยมากขึ้นเออมันเด่นซอสนี้ดีขึ้นเยอะเลยมีเอกลักษณ์ขึ้นมากเลยนะครับเมนูต่อมาเลยดีกว่าครับเมนูนี้เนี่ยจุกๆเลยผัดกะเพราแพนเบดนั่นเองนี่แพนเบดคืออะไรนี่แพนเบดเป็นเหมือนโปรตีนเกษตรเขาบอกว่าเป็นหมูกรอบเหรอเนี่ยใช่ฮะนี่ฮะเฮ้ยมันเหมือนหมูกรอบเป๊ะเลยเนี่ยใช่มีชั้นด้วยมีเลเยอร์ของเขาด้วยเป็นผัดกะเพรานะฮะสูตรเฉพาะของทางร้านนะฮะรสชาติแบบไทยแท้เสิร์ฟมาพร้อมกับหมูกรอบแพนเบดนะฮะเป็นแพนเบดที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพนั่นเองทานไป3เมนูนะครับบอกเลยว่าต้องมาอุดหนุนให้ได้ร้านนี้นะครับThe Coffee Club Thailand มีโปรอะไรให้ท่านชมไหมมีฮะสำหรับแฟนคลับรายการเรานะฮะถ้าไปใช้บริการที่ไหนนะฮะแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว All Around the World ลดค่าอาหาร 10% ครับสำหรับทานที่ร้านเท่านั้นนะฮะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะลด 20% สำหรับเครื่องดื่มที่ซื้อทานกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี่เองใช้ได้ทุกสาขานะฮะพักสักครู่ช่วงหน้ามาดูว่าถ้ามาที่นี่ต้องสั่งเมนูอะไรมากินไม่งั้นเฮียสงตีตายกลับมาอร่อยกันต่อกับช่วงเฮียสงตีตายวันนี้เราแนะนำร้านนี้ครับ The Coffee Club Thailand นะครับครับ The River City ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับร้านเขาเนี่ยปัจจุบันนี้มีถึง39สาขาทั่วประเทศไทย
เปิดมากว่า34ปีนะครับจากประเทศออสเตรเลียเห็นแบรนด์นี้ที่ไหนรับรองว่ากาแฟอร่อยอาหารดีมากๆเลยต้องมาตำกันให้ได้ครับผมมาร้านนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายกับเมนูที่ชื่อว่าบิ๊กเบคฟัดนะครับ อยู่นี่แล้วเป็นอาหารเช้าซิกเนเจอร์เสิร์ฟมาพร้อมกับกาแฟหรือจะเลือกชาก็ได้และยิ่งไปกว่านั้นคือในจานนี้มันแน่นมากๆเลยปะมีอะไรบ้างบอกท่านผู้ชมหน่อยมีทั้งนี้ฮะไส้กรอกชีปาราต้าเบคอนครับเห็ดฮะโทสต์ครับมีฮัชบราวน์ถั่วอบฮะไข่ไก่อารมณ์ดีครับผมดีมากนี่นิกได้กินไข่ที่มาจากแม่ไก่อารมณ์ดีไปเฮ้ยอย่ากินเยอะนะเดี๋ยวนั่งหัวเราะทั้งวันอร่อยอร่อยชอบมากเลยดีเลยท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเช้าๆอย่างนี้เนี่ยมีทั้งขนมปังมีทั้งแฮมนะครับมีหลากหลายอย่างมาครบถ้วนเลยเพราะร้านเขาเนี่ยเปิดตั้งแต่6โมงเช้าใช่ถึง3ทุ่มนะครับและที่สำคัญมากกว่านั้นคือใครที่ชมอยู่ตอนนี้นะฮะเวลาคุณไปใช้บริการที่ The Coffee Club Thailand สาขาไหนก็ได้นะแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว Around the World รับส่วนลดค่าอาหาร 10% โอเคแต่ว่าสำหรับเครื่องดื่มคุณจะได้รับส่วนลด 20% สำหรับเครื่องดื่มที่ซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะฮะใช้ได้ทุกสาขานะตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2566ครับบอกเลยครับมาที่ร้านแห่งนี้ครับ The Coffee Club Thailand ต้องสั่งเมนู Big Breakfast มากินให้ได้ไม่งั้นเหงื่อซงตีตายอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล้งผมครับมอบให้เลยครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟช้อปปี้ Lazada ครับเซิร์ชไปที่ herbalhouse_official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID ครับ @herbalhouse และช่องทางใหม่ล่าสุดของเราTikTok Herbalhouse สั่งซื้อได้เลยและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มนะฮะเป็นน้ำปลาร้าอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเรานี่เองหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยครับอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล้งหงมอบให้เลยครับป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเหงื่อซงตีตายเมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะพ่อลูกเล้งหงขอแนะนำร้านนี้เลยฮะรับรองว่าคนพิเศษของคุณจะประทับใจอย่างแน่นอนและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ